คนรู้ป่ะวันเทเตอร์ที่แก้วร้องไห้อ่ะมันมีหลายเรื่องมากๆวันที่ขึ้นเทเตอร์เราร้องไห้คือมันแบบว่ามันมีหลายเรื่องมากๆที่แบบทำให้เราเครียดใช่ป่ะเสร็จแล้วคือก็ไม่ได้ร้องไห้ที่มันเทเตอร์ครั้งสุดท้ายนะเพราะว่าแบบแก้วรู้สึกว่าเราเต็มที่มาในทุกๆครั้งแล้วอ่ะแบบว่ามันไม่มีอะไรที่แก้วต้องเสียดายเลยในการขึ้นเทเตอร์เพราะแบบเราทำดีมาไม่ใช่เราทำดีเราตั้งใจมาตลอดแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกว่าครั้งนี้มันจะแบบต้องเสียดายได้เลยเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออมันไม่ได้ลองเพราะมันเป็นครั้งสุดท้ายเว้ยมันลองเพราะมันเครียดวันนั้นแล้วแบบเรื่องขายบัตรด้วยเรื่องแบบเพราะมันเปิดขายบัตรแล้วแต่มันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเราก็เครียดว่ากลัวจะขายไม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยแกทุกวันนี้ก็ยังเครียดนะเหมือนแบบว่ามันมีเรื่องเหมือนมันไม่สบายใจตลอดเวลาเพราะมันเครียดเรื่องขายบัตรไม่ได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆเพราะว่าไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตหรือเปล่าคือเอาพูดตรงๆอ่ะคือแก้วอ่ะก็อยากเป็นนักร้องถูกป่ะแบบเราก็ชอบที่จะเป็นนักร้องแล้วก็เออถ้ามีโอกาสก็คงจะเป็นนักร้องต่อไปแล้วก็ถ้าดังเออก็อยากเป็นนักร้องใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าในอนาคตเกิดเป็นนักร้องแล้วมันดังขึ้นมาอ่ะเราก็คงได้ทำคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยหรือว่าได้ทำหรือถ้าไม่ได้เป็นนักร้องแล้วก็เออคงมีแฟนมีตกิ๊กก๊อกกับเพื่อนหรือเปล่าถ้าในวันที่มันทำได้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบในฐานะศิลปินแล้วมีคอนเสิร์ตเดียวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแบบว่าในอนาคตเกิดเราไปทำอาชีพอื่นแล้วมันแฮปปี้แล้วเราก็ไม่อยากกลับมาในวงการแล้วอ่ะเกิดมันเป็นวันนั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายเราหรือเปล่าที่จะมีคอนเสิร์ตเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีแบบเท่าที่ทุกคนคาดหวังหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ที่ในเวลาที่ทำได้แล้วก็ในงบประมาณที่ทำได้แล้วก็ในความสามารถที่ทำได้ตอนนี้แก้วแบบทำทุ่มเทกับมันที่สุดแล้วในตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆแล้วก็จะเปิด MV ด้วย MV จอใหญ่ๆทุกคนจะไปดูได้ไปดู MV ตัวสุดท้ายปิดอัลบั้มด้วยกันที่นั่นแล้วก็จะมีจดหมายเขียนถึงทุกคนด้วยค่ะแบบจะมีจดหมายเขียนถึงทุกคนตอนจบเพราะว่าคอนเซ็ปต์ครั้งนี้มันเป็นเหมือนแบบว่าการเขียนจดหมายการแบบเปิดจดหมายในฤดูต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราก็น่าจะมีจดหมายถึงแฟนๆด้วยแล้วก็มีเพลงที่อยากมอบให้ทุกคนด้วยแล้วก็มีเรื่องจะบอกด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนไปกันเยอะๆนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าแล้วมันเครียดอ่ะไม่ร้อง